สวัสดีครับทุกคนวันนี้งานรีวิวกับตัวนี้นะครับกับวิตาเดวิตามินวอเตอร์เฮอร์เบิลซีรีส์นะครับตัวนี้เป็นเครื่องดื่มน้ำแก้ง่วยผสมน้ำขิงสกัดสารอะเซโรราเชอร์รี่กลิ่นขิงสาเหตุที่ซื้อมาเพราะตรงนี้นะครับที่มันเป็นเฮ้ยน้ำแก้ง่วยผสมน้ำขิงนะครับเฮ้ยน้ำแก้ง่วยพี่ก็เคยทำกินนะครับน้ำขิงพี่ก็เคยทำกินเฮ้ยแต่สองอย่างนี้พอมารวมกันไหนเฮ้ยไม่เคยทำกินนะครับเดี๋ยวจะลองชิมว่ารสชาติเป็นยังไงกันบ้างแต่ก่อนคิดมาส่วนประกอบของจานในนี้นะครับว่าเขียนเป็นน้ำแก้ง่วยนะครับในวงเล็บน้ำบริโภคนะครับ 99% ดอกแก้ง่วย 1% เนี่ยครับที่เป็นน้ำแก้ง่วยได้ดอกแก้ง่วยมา 1% นะจ๊ะแล้วก็เป็นน้ำที่เป็นขิงผงนะครับ 0.13030% นะครับแล้วก็สารสกัดอะเซโรซาเชอร์รี่นะครับ 0.1% อ่ะมีแค่นี้จ้ะเดี๋ยวลองชิมกันว่าเป็นยังไงครับพูดง่ายก็คือเนี่ยไอ้แก้ง่วยนะครับผสมขิงเนี่ยแก้ง่วยเนี่ยได้เป็นดอกแก้ง่วยมา 1%ส่วนขิงได้มา 0.13% นะแค่นั้นแหละจ้ะมาเดี๋ยวมาชิมกันนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างแกะออกมาจ้าตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดจ้าป๊อปป๊อปเทลงมาโอเคนะครับสีก็ประมาณนี้นะจ้านี่โอเคมีความขุ่นนิดนึงนะครับเฮ้ยเฮ้ยกินดีอ่ะกินดีกินหอมอ่ะมันมีกลิ่นของเนี่ยครับเชอร์รี่กับขิงออกมานะแล้วก็อะเซโรราออกมานะครับเฮ้ยดีมากอ่ะหลับตาดมเนี่ยแบบมันเป็นน้ำผลไม้ผสมน้ำขิงเลยนะครับแต่กลิ่นแก้ง่วยไม่ค่อยออกนะจ๊ะเฮ้ยหอมหอมละมุนมากนะครับโอเคคราวนี้ชิมรสชาติแก้ง่วยอยู่ไหนวะเอาตรงนะครับเฮ้ยตัวเนี้ยกินไปอ่ะเฮ้ยมันมีเป็นความอะเซโรราผสมขิงออกมานะเฮ้ยแบบให้รสชาติที่ละมุนนะครับแล้วก็มีแบบว่าเฮ้ยแบบเค้าเรียกอะไรแบบเพ้อแบบผ่อนคลายมากครับถ้าเกิดใครเป็นพวกแบบไอ้แบบชอบผ่อนคลายบ่อยๆนะเฮ้ยมันจะมีความเป็นแบบอะไรรู้สึกแบบชื่นใจนะครับก็อะเซโรรามันแบบช่วยนะครับในการผ่อนคลายนะครับแล้วก็มีพูดตรงนะกินไปแล้วเนี่ยน้ํากลิ่นอะเซโรรานะครับกินไปเนี่ยรู้สึกอย่างนั้นเลยแล้วก็มีเชอร์รี่มาหน่อยๆนะครับให้ความรู้สึกสดชื่นชื่นใจแล้วพอกินไปหมดปุ๊บเนี่ยเฮ้ยรสชาติขิงออกมานิดนึงนะครับไปปลายรสชาติเนี่ยพอกินเสร็จแล้วก่อนกินน้ำลายเฮ้ยมีขิงออกมานิดนึงโอเคนะแต่แก้ง่วยอยู่ไหนพูดตรงๆนะครับคือถ้าเกิดบอกตรงๆอ่ะบอกเพี้ยนว่านี่คือน้ำอะเซโรราผสมขิงเพี้ยนเชื่อแต่ว่าพอมีแก้ง่วยไงหาแก้ง่วยไม่ค่อยเจอกลายเป็นว่าเฮ้ยอะเซโรราเนี่ยมีความเด่นกว่าแก้ง่วยอีกนะพูดตรงนะเฮ้ยแต่ว่าข้อดีคือทำให้รู้สึกผ่อนคลายครับเฮ้ยแบบดีอ่ะรู้กินแล้วรู้สึกผ่อนคลายดีมากอ่ะแล้วขิงก็แบบขิงก็หนอนออกมานะแล้วก็ไม่มีรสเผ็ดออกมาด้วยนะครับมีกลิ่นขิงออกมานิดนึงนะครับไม่มีความเผ็ดของขิงเลยแหละดังนั้นถ้าเกิดใครกินเพื่อคาดหวังความเผ็ดนะครับของขิงอะไรเนี่ยไม่เจอนะจ๊ะก็โอเคนะครับกลิ่นหอมละมุนนะครับแบบได้ผ่อนคลายดีนะครับก็ถือว่าทำได้ดีนะเพียงแต่ว่าเฮ้ยแก้ง่วยไม่ให้ออกนะครับก็ถือว่ากินประโยชน์ของแก้ง่วยไปแล้วกันนะครับเพราะเขาก็ใส่มาอยู่นะครับโอเคครับเพื่อจบการรีวิวคลิปนี้ไปเพียงเท่านี้นะครับชอบฝากกดไลค์ซับสไครบ์แล้วก็แชร์ด้วยนะ